นะครับคราวนี้เรามาดูฐานอื่นนะครับถ้าเรามี1 2 1ฐาน3นะครับเพราะฉะนั้นค่ามันหลักมันก็จะเป็น3กําลัง0 3กําลัง1แล้วก็3กําลัง2นะครับแล้วเราก็เอาเลขโดดไปคูณกับค่าประจําหลักนะครับตรงนี้ก็ได้1ก็1คูณ3กําลัง0แล้วก็นี่ก็2ก็2คูณ3กําลัง1แล้วก็นี่1ก็1คูณ3กําลัง2นะครับคราวนี้3กําลัง2ก็เป็น9 9คูณ1ก็ได้9นะครับ3กําลัง1ก็ได้3 3คูณ2ก็เป็น6 3กําลัง0ได้1 1คูณ1ก็ได้1นะครับงั้นเราก็เอา9บวก6บวก1นะครับก็มีค่าเท่ากับ16ดังนั้น1 2 1ฐาน3เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ16ในเลขฐาน10นะครับต่อมา1 3ฐาน8นะครับเราก็เริ่มจาก8กําลัง0แล้วก็8กําลัง1นะครับอันนี้ก็3ไปคูณในนี้ก็1คูณถ้า8กําลัง0ก็ได้1 3คูณ1ก็ได้3นะครับ1คูณ8ก็ได้8มัน8บวก3เป็น11เพราะฉะนั้นเราก็จะได้นะครับ1 3ฐาน8เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ11นะครับในระบบเลขฐาน10เพราะฉะนั้นในการคิดเลขฐานเหล่านี้เนี่ยนะครับเวลาเรากระจายเนี่ยถ้าเป็นฐาน2เราก็กระจายนะครับค่าเฉลี่ยหลักก็จะเป็น2ยกกำลังนะครับถ้าฐาน3ก็จะเป็น3ยกกำลังถ้าฐาน8ก็เป็น8ยกกำลังนะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์ง่ายๆนะครับของการกระจายเปลี่ยนเลขฐานใดๆให้เป็นเลขฐาน10นะครับ